สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำคลิปปิกอัพการ์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าทำไมคุณถึงโดนบูลลี่ทำไมคุณถึงโดนดูถูกทำไมคุณถึงถูกคอมเมนต์ถูกหมั่นไส้ถูกต่อต้านถูกบูลลี่ทำไมคุณถึงถูกคอมเมนต์ถูกบูลลี่ถูกต่อต้านมีให้เลือก3ทีมทีมที่1ทีมที่2ทีมที่3เราก็มาเริ่มทีมที่1กันนะคะอังคารพฤหัสทำไมคุณถึงถูกบูลลี่ทำไมคุณถึงถูกคอมเมนต์ถ้าดูจากไพ่ชุดนี้ไพ่บอกว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณน่ะฝ่ายตรงข้ามผู้ที่พูดจาดูถูกคุณคนที่บูลลี่คุณพูดจาดูถูกคุณคอมเมนต์คุณ
หมั่นไส้ต่อต้านก็เป็นกรรมเก่าของคุณน่ะมันเป็นกรรมเก่าที่ตัวคุณน่ะเคยทำไว้ในอดีตชาติสิ่งนี้มันเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่คุณผจญน่ะคุณเคยเห็นเพื่อนที่โดนแกล้งไหมเพื่อนที่ถูกกลั่นแกล้งเพื่อนที่ถูกผัวทิ้งเพื่อนที่มีปัญหาเนี่ยคือคุณน่ะมีกรรมเก่าตัวคุณนะมีกรรมเก่าที่คอยเฝ้าติดตามคุณมีกรรมเก่าที่คอยตามคุณน่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่สวยงามนะแล้วก็คุณเติบโตมาเป็นคนดีเลยทีเดียวอ่ะคุณเติบโตมาด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญณปัจจุบันเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยคุณเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีศีลธรรมแล้วก็มีความกล้าหาญคุณเหมือนดอกไม้อะที่เติบโตขึ้นอย่างงดงามคุณเป็นคนที่น่ากินอะคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ในตัวมากแล้วคุณก็ออกดอกออกผลร่ำรวยขอให้คุณเนี่ยมั่นใจกลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะว่าคุณอะไม่ได้เป็นแค่คนที่เขานินทาว่าร้ายนะคุณไม่ใช่แค่คนที่แบบเขาสมน้ำหน้าเนี่ยโดนแฟนทิ้งแล้วมีคนสมน้ำหน้าแต่คุณเป็นคนที่แบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่ะเป็นคือคุณน่ะมีความโดดเด่นในตัวที่ว่ามันมากคุณเติบโตขึ้นเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็เป็นคนที่รักความถูกต้องคุณเติบโตมาเป็นคนที่ดีมากอะส่วนคนที่มันบูลลี่พูดจาดูถูกเหยียดหยามคุณคนที่มันกลั่นแกล้งคุณคนที่มันบูลลี่คุณคนที่มันพูดจาเหยียดและหยามคุณเนี่ยนะเขาเติบโตมาเป็นนักวิชาการจบปริญญาโทเป็นคนที่มีการศึกษาแต่สภาพจิตใจต่ำตมให้พูดถึงฐานะทางด้านการเงินเนี่ยคุณรวยกว่าเยอะคนเหล่านี้บางคนก็ตกงานบางคนก็มีงานทำบางคนก็มีนะมีรวยตกงานร่ำรวยมีงานทำเขาก็คิดว่าเขาอยู่แบบเป็นจักรพรรดิแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้คนที่พูดจาดูถูกเหยียดและหยามคุณเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะฉลาดไม่สู้เขามองว่าเขาเนี่ยเป็นนักวิชาการเป็นคนมีความรู้แต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่คุณเป่งประกายแล้วคุณก็คุณเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จทั้งด้านหน้าที่การงานน่ะไพ่บอกว่าเนี่ยคุณประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคนที่พูดจาดูถูกเหยียดและหยามคุณเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ7คนคนที่พูดจาดูถูกเหยียดและหยามคุณนะมีอยู่ประมาณ7คนแต่ความสามารถของคุณเนี่ยนะบอกได้เลยว่าเกินร้อยมีคนนิยมชมชอบคุณเนี่ยเยอะแยะเขาก็สมน้ำหน้าคุณนั่นก็คือว่าเอาเรื่องส่วนตัวที่คุณผิดหวังในความรักไปเป็นประเด็นเอาเรื่องที่คุณอกหักถูกแฟนทิ้งไปเป็นประเด็นทั้งที่คุณเติบโตมาเนี่ยคุณสวยงามนะคุณเติบโตมาเนี่ยสวยงามและคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากใครเห็นใครก็ชอบเนี่ยคุณเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จและวิ่งถึงเป้าหมายอ่ะ
ณถึงเป้าหมายคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะในด้านความรักเนี่ยคุณอาจจะโลเลนะแต่คุณก็เป็นเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นระดับโปรดิวเซอร์มันจะเสี่ยงนะอย่าทำอะไรเสี่ยงๆอย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าเสี่ยงอย่าทะเลาะกันอย่าเสี่ยงที่จะทะเลาะไม่คุ้มเนี่ยคุณอะโอ้โหเนี่ยก็สิบเนี่ยคือตัวคุณอะโดนหนักเพราะเขาเอาเรื่องส่วนตัวของคุณมานินทาตัวคุณเนี่ยโดนหนักเพราะว่าฝ่ายนั้นน่ะเขาเอาเรื่องของคุณมานินทาเป็นเรื่องส่วนตัวคุณน่ะเนี่ยโดนนินทาคุณโดนนินทาเพราะว่าเขาอยากจะเอาชนะคุณการที่คุณโดนนินทาก็เพราะว่าเขาอยากจะเอาชนะคุณเขาอิจฉาที่คุณเนี่ยแบบอันนี้คือยอดเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากจนใครๆก็อิจฉาโอ้โหฝ่ายนั้นเนี่ยเหมือนต้นไม้นะตอนแรกก็อุดมสมบูรณ์นะเนี่ยมีใบปริญญาตอนหลังก็โดนทำลายคนที่เป็นศัตรูกับคุณเนี่ยเขามีใบปริญญาการศึกษาเขาดีแต่อุปนิสัยจิตใจต่ำตมเป็นคนต่ำตมอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีนะแต่ต่ำตมอ่ะมีเป็นผู้ชายเอ๋มองว่าคนที่ดูถูกคุณเนี่ยมีเป็นผู้ชายเป็นเจ้าของกิจการมีเป็นผู้ชายต่างชาติมีเป็นคนต่างชาติมีเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยที่ทำให้คุณอะเดือดร้อนตอนนี้เจ้ากรรมในเวรก็เดือดร้อนเหมือนกันคนที่นินทาคุณเนี่ยเขาถือว่าเขามีงานที่มั่นคงแล้วก็เขาก็ดูถูกคุณอะเพราะว่าเขาคิดไปเองอะว่าคุณอะจนกว่าเขาเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยร่ำรวยมีชื่อเสียงมีงานทำเขาดูถูกคุณเพราะเขามองว่าตัวเขาเนี่ยสมหวังในความรักเขาบอกเขาอยากจะบอกกับคุณอะว่าโอ๊ยฉันอะไม่มีอะไรเดือดร้อนเลยฉันอะมีงานทำมีคนมาชอบนะเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงมีคนมารักมาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาตัวเองอ่ะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมองว่าตัวเองอ่ะเก่งกว่าเหนือกว่าแต่จริงๆอ่ะไพ่มันไม่ได้บอกแบบนั้นนะไพ่มันบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์เนี่ยคุณมีดาบในมืออ่ะคุณเป็นคนที่กล้าหาญเข้มแข็งคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ส่วนคนพวกเนี้ยเขาเป็นคนที่มีความรู้นะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็โดนกงจักรและดาบเนี่ยตัดทำลายหมายความว่าคุณน่ะเจริญเติบโตงอกงามยิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งเข้มแข็งอ่ะคุณเจริญเติบโตขึ้นเป็นคนที่จิตใจดีคุณเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์ในขณะที่ว่าทางนั้นเนี่ยเขาเจริญเติบโตมาเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะเขาอาจจะมองว่าตัวเขาอ่ะเหนือกว่าคุณน่ะเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนาลีปราบสิงโตฉันเก่งนะฉันมีคนมารักมีคนแบบชมชอบฉันนะฉันทำงานเก็บเงินอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็ดูถูกคุณก็เพราะว่าเขาอ่ะไม่อยากเห็นคุณน่ะ
ได้ดีกว่าเขาเขานินทาคุณอะเยอะเหมือนกันแต่ตัวคุณเองอะคุณก็นินทาเขาเหมือนกันเพราะตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ถึงเส้นชัยไม่ใช่ว่าคุณพ่ายแพ้ตัวคุณเองเนี่ยก็สามารถบรรลุเส้นชัยบรรลุเป้าหมายบรรลุแผนการคุณสามารถทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่แคร์เพราะฉันก็มีดีคุณก็คิดว่าตัวเองก็มีดีเหมือนกันน่ะถ้าตัวคุณน่ะไม่มีอะไรดีจะมีคนเนี่ยกลั่นแกล้งทำไมเนี่ยเนี่ยโดนกลั่นแกล้งเนี่ยเนี่ยถูกปิดตาเนี่ยถูกกลั่นแกล้งถูกอยากเอาชนะเจอนินทาถ้าตัวคุณไม่มีดีอ่ะมันไม่มีใครมองคุณเป็นคู่แข่งสำหรับทีมที่หนึ่งขอจบเท่านี้ค่ะทีมที่สองทำไมคุณถึงเจอคนพูดจาดูถูกเหยียดหยามทำไมคุณถึงถูกบูลลี่มีคนคอมเมนต์มีคนหมั่นไส้มีคนต่อต้านและเขาพูดจาดูถูกคุณอะไรทำนองเนี้ยแม่ไพ่มันขึ้นแปลกๆอ่ะมันขึ้นเหมือนกับว่าแบบคุณดูไม่เหมือนคนไทยอ่ะคุณสวยงามคุณรูปหล่อคุณแซ่บเหมือนคนที่เป็นลูกครึ่งต่างชาติแถวของฝ่ายนั้นเนี่ยได้ไพ่ดาบทั้งนั้นเลยอ่ะได้ไพ่9ดาบเครียดคิดมากวิตกจริตบ้าบอคอแตก7ดาบโอ้โหตัวขี้ช้าเลย5ไม้เนี่ยพวกชอบเอาชนะ2ดาบเนี่ยอยากจะคุยกับคุณเดอะมูนเนี่ยมันนินทาคุณทุกวันเลยมันชอบนินทาคุณนะแล้วก็แปลกนะมีเลิฟเวอร์ขึ้นด้วยอ่ะเหมือนกับว่าเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณอะไรสักอย่างฝ่ายนั้นน่ะเขาก็ยังมีเงินกินเงินใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ได้คือคนที่มันรวมหัวกันนินทาว่าร้ายบูลลี่คุณเนี่ยเยอะ9คน7คนเนี่ยคนที่มันรวมหัวกันนินทาว่าอะไรคืออันเนี้ยมันคือนินทาเนี่ยอันเนี้ย7 9คนเนี่ยเอาเป็นว่ามันเป็นกลุ่มเลยอะแต่คนพวกเนี้ยเขาก็มีเงินใช้นะมีงานทำแล้วก็มีงานทำมีเงินใช้แล้วก็แปลกตรงที่ว่าคุณโดนคนหน้าตาดีเนี่ยใบเนี้ยหมายถึงคนหน้าตาดีใบนี้ถึงคนต่างชาติมันนินทาเรื่องที่ว่าคุณเป็นเขมรเป็นลาวบูลลี่เชื้อสายอะไรสักอย่างหรือเปล่าคนที่มันด่าคุณเขมรคุณคนที่มันพูดจาดูถูกหัวข้อนี้ก็คือถูกบูลลี่ถูกดูถูกถูกคอมเมนต์ทีมเนี้ยน่าสงสารไพ่ขึ้นตรงหมดเลยเพราะเนี้ยถูกนินทาถูกกลั่นแกล้งถูกลุมโอ้โหถูกลุมแกล้งคนที่มันรวมหัวกันแกล้งคุณอ่ะอาจจะเป็น ผัวเมียคู่หนึ่งที่นิสัยไม่ดีมีผัวเมียคู่หนึ่งที่นิสัยไม่ดีมีผัวเมียคู่หนึ่งที่นิสัยไม่ดีแล้วก็มีหนุ่มหล่อสาวสวยสรุปคนที่มันลุมบุลลี่คุณเนี่ยเยอะมาก
เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบแอบทำอะไรอ่ะเหมือนหนูอ่ะลักกินขโมยกินอะไรสักอย่างแอบขโมยแต่ไพ่ของความสวยงามอ่ะความเนี่ยแบบว่าโอ้มันแปลกนะแต่อันนี้คือไพ่เลิฟเวอร์เนี่ยเลิฟเวอร์ตรงเลิฟเวอร์เลยเหมือนกับว่าคุณเจิดจรัสกว่าเขาอ่ะเนี่ยคุณก็ตัวคุณน่ะมีคนมารักคุณเนี่ยโอ้โหแบบเจิดจรัสเป็นไปได้นะว่ามีคนมาสารภาพคุณเยอะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่มีความสุขคุณอันนี้คือเป็นไพ่ดีมากเลยนะทุกคนที่นินทาคุณเนี่ยพ่ายแพ้ใช้คำว่าอะไรคนที่มันลุมกันนินทาคุณเนี่ยโอ้โหมันรวมคุณเนี่ยโดนสังฆทานหมู่ไอ้คนที่ว่ามันลุมสังฆทานหมู่คุณเนี่ยเออมันเล่นลุมสังฆทานหมู่คุณเลยเนี่ยนะแสบโคตรแสบอันนี้ไพ่โจรอันนี้คือโดนลุมแสบแสบๆคันๆเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณชนะไงเนี่ยฉันเนี่ยฉันวิ่งเข้าเส้นชัยฉันได้ถ้วยคุณคือเดอะวินเนอร์ชาเลนจ์เนี่ยชาเลนจ์วินเนอร์อันเนี้ยไพ่อันตรายเอว่าคุณน่ะอาจจะเป็นพวกลูกครึ่งอะไรสักอย่างอ่ะมันเลยหมั่นไส้ก็ได้นะหน้าตาคุณไม่เหมือนคนไทยคุณสวยเหมือนลูกครึ่งเนี่ยคุณสวยเหมือนลูกครึ่งคนที่มันนินทาคุณน่ะมันเป็นคนหน้าตาดีนะเป็นคนหน้าตาดีนะแต่เสือกอิจฉาในความงามของคุณเออตัวมันน่ะหน้าตาดีแต่เสือกอิจฉาในความงามอันโดดเด่นของคุณคุณเก่งมากเลยนะเนี่ยได้ไพ่ใบเนี้ยไพ่ใบนี้คือทำทุกอย่างสำเร็จหมดสอบชิงทุนผ่านได้เครื่องราชใบนี้สอบชิงทุนได้ได้เครื่องราชได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากคุณไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยเนี่ยได้เครื่องราชได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จคุณอย่าทำอะไรเสี่ยงเพราะว่าคนอิจฉาคุณเยอะคุณอยู่เฉยๆคุณก็ชนะเนี่ยคนอิจฉาคุณเยอะนะเนี่ยแบบคนรักนิดหน่อยคนเกลียดเพียบเลยอะไรแบบเนี้ยคุณเป็นคนที่เหมือนอ่อนไหวอะอันที่จริงคุณเป็นคนอ่อนไหวนะคุณเป็นคนอ่อนไหวคุณอยากคืนดีกับเพื่อนแต่มันก็เหมือนกับว่าคุณอะรู้แล้วไงว่าหงกับเป็ดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็ดก็คือเป็ดก็คือเป็ดหงก็คือหงคุณเป็นหงอะเขาเป็นเป็ดเข้าใจไหมกาในฝูงหงอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าคุณอะมาจากพื้นฐานทางบ้านที่ดีกว่าอาจจะรวยกว่าหรือไม่ก็พ่อแม่ตัวคุณน่ะฐานะดีกว่าพื้นฐานการเลี้ยงดูอ่ะเหนือกว่าทุกอย่างเพราะไพ่มันขึ้น2ใบอ่ะมันเป็นการเน้นย้ำว่าคุณน่ะชนะแน่นอนหมายความว่าคนที่มันดูถูกคุณบูลลี่คุณอะไรก็ตามเนี่ยเขาอิจฉาคุณในสิ่งที่คุณเป็นตัวคนคนนั้นน่ะเขาก็มีผัวแต่เขาก็ยังอิจฉาที่คุณมีผัวเหมือนกับว่าตัวผู้หญิงคนนั้นน่ะก็ได้ผัวหน้าตาดี
ตัวคุณก็ได้ผัวหล่อกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมองว่าคุณอะทำไมไม่เห็นจะสวยเลยทำไมได้ผัวหล่อหรือไม่เขาก็มองว่าคุณเนี่ยหน้าตาทันสมัยเหมือนลูกครึ่งคือคุณอะโชคร้ายไปเจอกับคนที่แบบสภาพจิตใจมันต่ำตมเนี่ยเนี่ยดาวศุกร์เห็นไหมสองใบเนี้ยชัดเลยอาทิตย์ศุกร์กับศุกร์คนที่มันตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณคนที่มันบูลลี่คุณเนี่ยคนหน้าตาดีคุณถูกคนรูปหล่อนินทาคนที่มันนินทาคุณอะคนที่มันด่าคุณอะมันเป็นคนหน้าตาดีแต่คุณชนะมันอะไม่รู้ว่าคุณชนะได้ยังไงแต่คุณก็ชนะคุณอาจจะชนะเขาเพราะคุณดื้อก็ได้นะคุณอาจจะชนะเขาก็เพราะว่าคุณดื้อก็ได้ทีนี้เรามาดูไพ่ขยายทางนี้ร้ายนะเอาเป็นว่าคุณเจ็บอะคือทางเนี้ยบอกได้เลยว่าร้ายเนี่ยเป็นนักลบเลยแบบเหมือนแบบพร้อมลุยอะมีผัวเมียคู่หนึ่งมันชอบนินทาคุณอะก็ไม่รู้อะมันน่าจะเป็นผัวเมียคู่หนึ่งเป็นคนที่แบบต้องการจะยืมเงินคุณแล้วคุณไม่ให้ยืมคุณอะไม่ชอบผัวเมียคู่เนี้ยเพราะว่ามันเอาเปรียบมันมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งที่เข้าหาคุณเนี่ยเพราะหวังผลประโยชน์และก็เป็นคนที่แบบเนี่ยชอบโกหกเก่งชอบเพ้อฝันชอบคิดไปเองชอบมโนเป็นคนที่แบบเนี่ยเห็นไหมมีกล้องด้วยอ่ะคอยสอดส่องแอบดูตามติดชีวิตคุณชอบสอดส่องคอยส่องคอยสอดเสือกไปสุดท้ายเออเนี่ยดีมากเลยนอนตายซะเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเป็นคนที่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านเป็นคนที่วุ่นวายเป็นคนที่แบบอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้โน่นเป็นคนที่มีกิเลสตัณหาราคะเป็นคนโลภยิ่งเป็นคนโลภแต่ผิดหวังป่วยเป็นซึมเศร้าเป็นคนที่โลภเป็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นผัวเมียคู่หนึ่งอะที่คิดหาผลประโยชน์จากคุณอะแล้วก็เป็นคนหน้าตาดีด้วยนะมีผัวเมียคู่หนึ่งอะหน้าตาดีทั้งคู่พร้อมอันนี้คือพร้อมลุยน่ากลัวนะเอาเป็นว่าคนที่มันลุมแท็กทีมคุณอะคนที่มันลุมแท็กทีมคนที่มันลุมแกล้งคุณคนที่มันคิดอะไรเหี้ยๆกับคุณเนี่ยมันมีหลายคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงผัวเมียไอ้คู่ผัวเมียเนี่ยตัวแสบไอ้ผัวเมียคู่เนี้ยตัวแสบบอกได้เลยไม่รู้มันวางแผนอะไรกันผู้ชายก็หน้าตาดีนะอยากจะมาเอาเงินคุณแสดงว่าผัวเมียคู่นี้ไม่ดีนะเผลอๆไอ้ตัวผู้หญิงเนี่ยมันบอกให้ตัวผู้ชายอ่ะมาหลอกเงินคุณมาหลอกให้รักหลอกให้รักแล้วปลอกล่อแต่ทำไม่สำเร็จเนี่ยมันทำให้สำเร็จมันก็ชอบแอบสอดส่องเสือกอะไรเรื่อยเปื่อยอ่ะสุดท้ายมันก็นอนตายแองแมงอ่ะเนี่ยคือมันทำให้สำเร็จไงคือเขาแบบคนที่มันคิดร้ายอ่ะคนอื่นมันมักนอนไม่หลับนะเนี่ยมันจะแบบเหมือนคนเป็นโรคประสาทอ่ะเครียดนอนไม่หลับแล้วก็ขนาดนอนหลับนะยังมือเนี่ยยังมีอาวุธเลยเป็นคนที่แบบนอนฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็ร้องกรี๊ดแล้วก็มีความหวาดระแวงต้องพกอาวุธเป็นคนหน้าตาดีอ่ะแต่เขาไม่มีความสุขในชีวิตหรอกเพราะว่าเขาคิดไม่ดีอ่ะคุณคิดไม่ดีอ่ะนินทากลั่นแกล้งใส่ร้ายบูลลี่
ทั้งที่คุณน่ะก็มองว่าเป็นความผิดพลาดนะเป็ดกับหงส์อ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆคุณก็เป็นคนใจอ่อนนะคุณก็คิดว่าแบบเหมือนคุณก็คิดว่าเขาก็เป็นเพื่อนน่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณบางทีคุณก็ชอบใจอ่อนนะคุณก็มองว่าเขาก็เหมือนเพื่อนคนนึงบางทีคุณก็แบบ positive thinking อ่ะคุณพยายามมองโลกในแง่ดีอ่ะเหมือนคุณเป็นคนที่แบบอ่อนไหวอ่ะคุณพยายามมองโลกในแง่ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจอ่อนเป็นคนอ่อนไหวเหมือนคุณน่ะมองเขาเป็นเพื่อนแต่ว่าทางฝ่ายนั้นเนี่ยเขามีความคิดในเรื่องการยืมเงินคุณนะเนี่ยมีความคิดในเรื่องเนี่ยขอยืมเงินนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็น6เหรียญอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่ะควรเลือกคบเพื่อนนะแล้วก็เพศตรงข้ามที่เข้าหาคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใสซื่ออย่างที่คุณเป็นนะความที่ว่าคุณจิตใจดีอ่ะคุณก็มองคนในแง่ดีคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมันแปลดาวศุกร์เนี่ยเป็นคนหน้าตาดีอาทิตย์ศุกร์เนี่ยโหหน้าตาดีแล้วก็แบบมีชื่อเสียงด้วยเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่แบบเป็นดาราได้อะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณอะมองว่าเขาก็หน้าตาดีอะคุณมองเขาว่าคนคนเนี้ยเขาก็หน้าตาสวยยังจะอิจฉาฉันอีกหรอเหมือนคุณอะอาจจะไม่ใช่คนที่สวยมากอะตัวคุณอะอาจจะไม่ใช่คนที่สวยมากแต่คุณเจอคนที่ว่ามันหน้าตาดีอะมาบูลลี่มากลั่นแกล้งมาพูดจาให้เจ็บช้ำสำหรับทีมที่2ก็ขอจบเท่านี้นะคะคนที่กลั่นแกล้งคุณบูลลี่คุณเป็นคนที่มีอาการทางจิตคนคนนี้เนี่ยนะมันสวยสู้คุณไม่ได้รวยสู้คุณไม่ได้หล่อสู้คุณไม่ได้เลยแต่มันมีพรรคพวกเยอะคนกลุ่มนี้เนี่ยนะอาจจะทำงานที่เดียวกันหรือไม่ก็เป็นเพื่อนกันน่ะคนที่บูลลี่คุณเขม่นคุณเนี่ยเขาเอาตัวเขามาผูกติดกับคุณแล้วพยายามจะทำให้คนอื่นน่ะเข้าใจคุณผิดมันเป็นสิ่งที่น่าสงสารน่าเห็นใจมากที่ว่าคนคนนี้ทำให้คุณเป็นทุกข์อย่างมากเลยนะคุณอะสวยรวยฉลาดเก่งทางเนี้ยมันพักพวกเยอะมีเพื่อนเยอะมีคนรู้จักมันเยอะอายุมากกว่าเอาตัวเองอ่ะมาผูกติดกับคุณเป็นผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะที่คิดไม่ดีอ่ะคุณมีผัวเมียคู่หนึ่งที่คิดร้ายคุณแล้วก็ดึงคนอื่นมาร่วมทุกวันนี้ตัวเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับคนคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาปลูกผักขายอะไรแบบนี้คุณมีเหตุผลที่ดีนะคุณน่ะมีเหตุผลที่ดีที่จะปฏิเสธล็อกกุญแจหัวใจเพราะคุณรู้ว่าคนคนนี้เข้ามาหลอกคุณรู้ว่ามันเข้ามาด้วยเจตนาไม่ดีคุณเป็นคนที่มีมรดกนะคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีคุณน่ะจะมีช่วงเวลาที่ดีกับคนที่ตัวเองรัก
คุณทะเลาะมีปัญหากับคนที่มีอาการทางจิตคนคนนี้เอาตัวเองมาผูกกับคุณมันเป็นคนที่มีอาการทางจิตแล้วก็เอาตัวเองอ่ะมาผูกกับคุณตอนนี้มันก็แย่นะเนี่ยเนี่ยแย่ชีวิตย่ำแย่ไม่มีตังค์เป็นคนที่ร้ายกาจนะเป็นคนที่ร้ายกาจเป็นคนที่ชื่นชอบในการทำนายดวงชะตาชีวิตเป็นคนชอบดูดวงเป็นคนปากไม่ค่อยดีปากจัดคุณน่ะเจอเท่าหัวงูมาตามจีบคุณเจอคนอายุมากกว่ามาแกล้งคุณมีปัญหากับผู้ชายที่แก่กว่าคุณมีปัญหากับผู้หญิงที่แก่กว่าคุณรู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดแต่คุณน่ะมีความสุขในชีวิตนะคุณแบบเบ่งบานอ่ะคุณมีแฟนคลับด้วยคุณเป็นคนอ่อนไหวอ่ะไพ่บอกว่าให้คุณใจเย็นๆเนี่ยคุณต้องใช้เวลาคิดต้องใจเย็นๆเขาอยากได้ผลประโยชน์จากคุณแล้วเขาไม่ได้ไอ้เนี่ยมันไปหาหมอดูด้วยนะคนคนนี้มันไปหาหมอดูเขาอยากได้ผลประโยชน์จากคุณแล้วเขาไม่ได้มันอยากได้แล้วมันไม่ได้คุณต้องระวังตัวให้มากนะเพราะว่าเขาแบบเหมือนจะหาเรื่องแกล้งคุณอะการงานของคุณน่ะมันยังมีความก้าวหน้านะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะแบบมีแฟนคลับอ่ะมีเพศตรงข้ามอ่ะเนี่ยอยากจะชวนเข้าโรงแรมคุณสวยงามคุณเคยทำอะไรที่ผิดพลาดนะคุณทำสิ่งที่ผิดพลาดแต่คุณน่ะมีความสวยงามคุณเป็นคนมีเสน่ห์อันเนี้ยเหมือนขึ้นเครื่องบินนะเห็นไหมมันแบบเรือห่อขับรถโอ้อันนี้มันเป็นเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเครื่องบินคุณต้องระวังตัวเพราะว่าทางเนี้ยขับรถนั่งเรือขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมาอันนี้ก็คล้ายๆเรือนะเรือดำน้ำเนี่ยนั่งรถมาหาขึ้นเรือมาหานั่งเครื่องบินมาหาคนคนนี้มีเจตนาที่ต้องการจะปรับความเข้าใจกับคุณแต่มาในลักษณะการข่มขู่บังคับเพราะว่าเนี่ยอยากจะมาหาอยากจะเดินทางมาหาอยากจะได้ผลประโยชน์จากคุณมีความคิดน่ะเหมือนเขาวางแผนอะไรอยู่อ่ะมีความคิดขอดูเพิ่มสักสองใบโอ้ไม่ดีอ่ะใบเนี้ยโอ้โหแบบใบเนี้ยคือหาเรื่องจับผิดหาเรื่องแกล้งคนคนเนี้ยหาเรื่องจับผิดคุณใบสุดท้ายค่ะเขาชอบคุณอ่ะ
เออเนี่ยเขาชอบคุณหาเรื่องจับผิดคุณอยากจะมาหาคุณเพราะชอบคุณแต่คุณน่ะต้องแต่ไพ่มันเตือนคุณนะว่าคุณต้องใจเย็นๆคุณกำลังเจอกับคนบ้าไพ่บอกว่าให้คุณตั้งใจทำงานถ้าเครียดก็ฟังเพลงใบสุดท้ายค่ะคุณเป็นระดับผู้บริหารน่ะเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนทำงานเก่งคนคนนี้มันมีเมียแล้วแต่มันอยากจะได้คุณเนี่ยจุดมุ่งหมายของมันอ่ะมันอยากจะได้คุณผัวเมียคู่นี้ไม่ใช่คนดีผัวเมียคู่นี้บอกได้เลยไม่ใช่คนดีตัวเมียมันก็ถือดาบตัวผู้ชายมันก็ถือดาบถืออะไรเงี้ยคล้ายๆกับว่าเนี่ยเหมือนมาไม่ดีทั้งคู่อ่ะอันเนี้ยเป็นเพจออฟสอร์ดเนี่ยก็เป็นผู้หญิงผมสั้นถือดาบก็คือถือดาบนี่ก็คิดร้ายราชินีดาบเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ร้ายกาจนะเหมือนเขาอ่ะเอาตัวเองอ่ะมาผูกติดกับคุณโดยที่ว่าคุณอ่ะเป็นบัตเตอร์ไฟล์ฟรีดอมเนี่ยเหมือนแบบคุณบอยบินอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนรักอิสระคนที่อยากจะได้คุณเนี่ยเยอะแยะไปเนี่ยคุณเคยทำผิดพลาดในอดีตนะแต่ตอนเนี้ยคุณมีเหตุผลที่ดีอ่ะตอนเนี้ยคุณมีเหตุผลที่ดีที่จะรักครอบครัวคุณเป็นระดับแบบเจ้าของกิจการผู้บริหารมีคนที่เป็นแฟนคลับคุณอะเนี่ยมันคือแฟนคลับแต่มันก็เหมือนแบบขี้เมาอะคนที่นิยมชมชอบในตัวคุณเนี่ยเยอะคนที่นิยมชมชอบในตัวคุณก็เยอะแต่มันก็เอาเรื่องของคุณอะไปนินทาด้วยแต่ทางฝ่ายนั้นเนี่ยเอดูโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนที่มีพรรคพวกเยอะนะแต่เป็นคนที่แบบขี้นินทาใบเนี้ยปากจัดกัดเจ็บขี้นินทาใบเนี้ยเขาเรียกเท่าหัวงูตามจีบอันเนี้ยสวยและรวยมากเนี่ยคุณอะสวยและรวยมากเท่าหัวงูตามจีบฝ่ายนั้นเนี่ยมันมีคนรู้จักเยอะมีคนสนับสนุนมีเพื่อนเยอะเป็นคนนิสัยไม่ดีปากไม่ดีเป็นคนที่แบบปากจัดคนคนเนี้ยเป็นคนที่ปากจัดต่อหน้าอาจจะไม่พูดมากแต่รับหลับนินทากระจายสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีท่านใดที่หลงเข้ามาดูเป็นครั้งแรกขอความกรุณาท่านที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกด Subscribe ช่วยกดกระดิ่งช่วยกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีอายุมั่นขวัญยืนค่ะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วย